ข้าเรียนป.1โรงเรียนสอนฟุตบอลครับได้เริ่มเล่นแค่เล่นก็เขาใช้ว่าตกหลุมรักเลยครับยอมซ้อมบอลครับหลังเลิกเรียนจนถึง 2-3 ทุ่มแล้วก็เดินกลับบ้านเนี่ยนะฮะ10กิโลเมตรครับขออย่างเดียวครับขอให้ได้เล่นฟุตบอลครับฟุตบอลมีความหมายกับผมมากเมธีบอกแบบนั้นครับแล้วคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับว่าฟุตบอลเนี่ยแหละครับจะทำให้ผมได้ไปเจอชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับกับช่องของเราครับ Main Stand Thailand นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องของเรานะครับวันนี้คงเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับแน่นอนครับเรื่องราวของนักเตะหรือคนที่จะก้าวขึ้นมาสู่ความสำเร็จได้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำได้ภายในชั่วข้ามคืนครับหลายคนก็จะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายโผล่เข้ามาให้ทดสอบอยู่เรื่อยๆรวมถึงเด็กคนนี้ด้วยครับเด็กที่สูญเสียคุณแม่ตั้งแต่อายุ5ขวบเด็กที่ต้องเดินไปกลับนับ10กิโลเพื่อจะได้ซ้อมฟุตบอลเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดห่างไกลความเจริญแต่เด็กคนนี้กล้ามาถึงทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีแล้วครับนี่คือเรื่องราวของเมธีสารคำครับหนึ่งในนักเตะพลังแกร่งเหนือนิยามครับที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนมาถึงทุกวันนี้ได้ครับผมเริ่มที่จังหวัดพังงาครับสวยงามครับจังหวัดทางภาคใต้ชายหาดแหล่งท่องเที่ยวเหมือนสวรรค์ของใครหลายๆคนครับแต่ครั้งหนึ่งมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนเป็นฝันร้ายของทุกคนครับ26ธันวาคมพุทธศักราช2547ครับคลื่นสึนามิโจมตีเข้าชายฝั่งของประเทศไทยเนื่องจากแผ่นไหวในมหาสมุทรอินเดียนะครับทำให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่อยู่ในบริเวณของพังงาระนองภูเก็ตกระบี่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงครับบางคนสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียบ้านเรือนได้รับบาดเจ็บแต่บางคนก็สูญเสียคนที่เรารักหนึ่งในนั้นคือเมธีสารคำครับเพราะคุณแม่ของเขาได้จากไปด้วยเหตุการณ์คลื่นสึนามินี่แหละครับเมธีเล่าให้ฟังว่าตอนนั้น5ขวบครับเอาจริงก็เป็นความทรงจำแบบลางๆครับด้วยความที่ยังเป็นเด็กยังไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่จนทั้งโตถึงจุดหนึ่งครับถึงรับทราบว่าคุณแม่ได้จากไปแล้วนั่นคือจุดเหแรกของชีวิตของเขาครับต้องย้ายจากพังงาไปอยู่กับคุณป้าที่ภูเก็ตและที่ภูเก็ตนี่แหละครับเขาได้เจอกับความรักครั้งใหญ่ไม่ใช่กับสาวๆอะไรพวกนี้นะแต่เกิดขึ้นกับฟุตบอลครับเมธีบอกเข้าเรียนป.1 โรงเรียนสอนฟุตบอลครับได้เริ่มเล่นแค่เล่นก็เขาใช้คำว่าตกหลุมรักเลยครับตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็เตะฟุตบอลมาตลอดครับจนกระทั่งไต่เต้าขึ้นมาจากตัวแทนของโรงเรียนได้ไปเล่นระดับจังหวัดไปถึงระดับภาคเมธีบอกผมจริงจังมากครับจริงจังกับการเล่นฟุตบอลตั้งแต่ชั้นประถมเลยนะฮะแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยทางครอบครัวไม่ได้คิดแบบนั้นคงคิดว่าก็แค่เล่นตามภาษาเด็กๆก็ให้เล่นไปครับแต่เมธีตั้งเป้าหมายแล้วครับว่าจะเอาดีให้ได้ครับกับการเล่นฟุตบอลเขาเล่าต่อเลยครับว่ายอมซ้อมบอลครับหลังเลิกเรียนจนถึง 2-3 ทุ่มแล้วก็เดินกลับบ้านเนี่ยนะฮะ10กิโลเมตรครับเดินไปบ้านของเพื่อนเพื่อจะให้คุณพ่อเนี่ยที่อยู่ต่างอำเภอมารับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมเดินไปได้ยังไงบางทีก็ต้องไปนอนบ้านคนอื่นบ้างบางทีก็ต้องโบกรถคนอื่นให้ไปส่งบ้างเพราะการเดินทางจากบ้านของผมเนี่ยมันลำบากจริงๆเนื่องจากว่าคุณป้าสายตาไม่ดีด้วยขับรถตอนกลางคืนก็ไม่ได้ตอนนั้นลำบากมากครับเมธีบอกลำบากแบบบ้านก็ฐานะไม่ดีครับรองเท้าสตั๊ดก็ไปขอคนอื่นเข้ามารองเท้าพังก็ต้องซ่อมเองแต่ก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรนะครับก็บ้านเราเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องดิ้นรนกันไปเขายอมรับว่าเขาเป็นนักสู้มาแต่เด็กๆครับแต่สิ่งเดียวที่เขาขอไว้ก็คือขออย่างเดียวครับขอให้ได้เล่นฟุตบอลครับฟุตบอลมีความหมายกับผมมากเมธีบอกแบบนั้นครับแล้วคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับว่าฟุตบอลเนี่ยแหละครับจะทำให้ผมได้ไปเจอชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้และด้วยทุกความพยายามที่เขาทุ่มเทลงไปนั่นแหละครับมันเริ่มส่งผลในแง่บวกครับพรสวรรค์ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เขามีมากกว่านั้นคือพรแสวงครับสุดท้ายชะตาชีวิตก็พาเขาเดินทางครับจากภูเก็ตเข้าสู่กรุงเทพเขากลายเป็นสมาชิกใหม่ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแต่การเข้ามาในฐานะการเป็นนักฟุตบอลนะครับมันกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญเลยครับเมธีเล่าบอกว่าพอมาอยู่กรุงเทพนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงเยอะมากจากที่เคยอยู่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแบบบ้านๆเลยครับเลิกเรียนเล่นบอลเลิกเรียนเล่นบอลนะฮะแต่พอมาอยู่กรุงเทพมันต้องดูแลตัวเองครับอยู่หอคนเดียวรับผิดชอบตัวเองให้ได้อยู่ให้ได้เรียนรู้ทั้งในและนอกสนามซึ่งเขาพยายามใส่แบบเต็มร้อยให้กับฟุตบอลครับ
แต่สิ่งที่เขาเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเขามาอยู่ที่สวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ฐานะนักฟุตบอลครับแต่เขายังต้องเป็นนักเรียนด้วยซึ่งเมธีบอกนี่คือปัญหาใหญ่เลยครับคือสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะเกเรแต่ไม่ใช่แบบโอ้ตีรันฟันแทงดื่มกินอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องแบบไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนเลยครับงานในห้องเรียนการบ้านแบบฝึกหัดอะไรต่างๆไม่ได้สนใจเลยครับชีวิตเนี่ยขับเคลื่อนด้วยฟุตบอลอย่างเดียวแต่พอมาอยู่ที่สวนกุหลาบเนี่ยไม่ได้ครับสวนกุหลาบเนี่ยต่อให้คุณเป็นนักฟุตบอลคุณต้องเรียนด้วยครับและเรียนให้ผ่านด้วยสุดท้ายโอ้โหหนักหน่วงครับมันหนักหน่วงถึงขั้นว่าเมธีต้องเรียนซ้ำชั้นครับอย่างนั้นก็ตามครับเขาก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆครับการเรียนก็เอาตัวรอดได้การเล่นฟุตบอลนี่รุดหน้าเลยครับเขาถูกเสนอชื่อให้เป็นกัปตันทีมของสวนกุหลาบในการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่28ครับเมธีบอกจริงๆไม่เคยเป็นเลยนะกัปตันเนี่ยงงอยู่เหมือนกันว่าจะอยู่ทำไมถึงได้เป็นหัวหน้าทีมในรายการนี้เอาจริงเขามองว่าตัวเองก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรไม่ค่อยเอาอ่าวเขาบอกแบบนี้นะฮะแต่เท่าที่เข้าใจนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ครับแล้วก็ทุกคนให้ความเคารพซึ่งทำให้เมธีนั้นทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโรงเรียนสวนกุหลาบประจำการแข่งขันมาครองซึ่งความสำเร็จนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงในการก้าวสู่เส้นทางสายนักเตะอาชีพพอทำงานได้ดีครับด้วยความที่สวนกุหลาบกับบุรีรัมย์เนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วครับเมธีบอกว่าพอเล่นดีครับพ่อเนก็คือคุณเนวินชิดชอบนะก็อยากได้ตัวผมไปอยู่ที่บุรีรัมย์จริงๆตอนนั้นเนี่ยมีหลายทีมติดต่อเข้ามาครับแต่ผมเลือกไปที่บุรีรัมย์เพราะอยากไปพัฒนาตัวเองที่นั่นคือไม่ได้คิดหรอกครับว่าไปถึงปึ้งต้องได้เล่นทันทีเพราะมันไกลตัวอยู่แล้วครับเรารู้ครับว่าคุณภาพของนักเตะบุรีรัมย์รุ่นพี่ๆเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างมีช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือซ้อมให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่เพื่อจะได้รับโอกาสลงเล่นแล้วมันก็เป็นแบบนั้นครับการต่อสู้ภายในถิ่นปราสาทสายฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับต่อให้เมธีตั้งใจทำงานหนักขนาดไหนพัฒนาความสามารถของตัวเองขนาดไหนแต่ความจริงแล้วมาตรฐานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยมันยากมากครับที่ใครจะกล้าไปถึงตรงจุดนั้นได้โอกาสของเขาจึงอยู่ในระดับการแข่งขันเยาวชนครับซึ่งเขาก็เคยพาบุรีรัมย์ไปสร้างชื่อคว้าแชมป์ฟุตบอลระดับเยาวชนมากมายครับพร้อมกับรางวัลดาวสัญโญประจำทัวร์นาเมนต์ส่งผลให้ติดทีมชาติชุดอายุไม่เกิน18ปีแต่แน่นอนครับเส้นทางการเป็นแข้งเยาวชนเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาจำกัดครับสุดท้ายคุณต้องการโอกาสในการเล่นทีมชุดใหญ่อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นการยืมตัวคือทางออกที่ดีมากครับคราวนี้เมธีก็เดินทางเลยครับออกไปเล่นให้กับกระบี่ครับในปี2018เลข2เมธีบอกไปแบบเหงาๆเลยครับเคว้งๆเลยครับไปอยู่คนเดียวครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมีแข่งทีมชาติเยอะก็เลยไม่ได้ช่วยทีมเท่าไหร่สุดท้ายปรากฏว่าทีมตกชั้นปีต่อมาครับถูกปล่อยยืมไปที่ลำปาง FC ครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้รับการการันตีว่าจะได้เล่นนะครับคุณต้องไปพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้วในเวลานั้นนะครับโค้ชต่างชาติของลำปางก็ไม่ค่อยเชื่อใจเด็กดาวรุ่งเท่าไหร่เขายังมองว่ายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่พร้อมอะไรประมาณนั้นแต่เมธีบอกผมก็ไม่ได้ท้ออะไรนะครับผมแค่คิดว่าถ้าเราตั้งใจซ้อมนะอย่างน้อยก็จะได้พัฒนาตัวเองจะได้เก่งกว่าเดิมสุดท้ายผมไม่ได้โอกาสลงเล่นครับแม้ว่าจะต้องไปเล่นทางริมเส้นแทนที่จะเป็นกองหน้าก็ตามและผลงานกับลำปางมันก็ค่อยเฉิดฉายขึ้นมาครับจนทั้งสมุทรปราการซิตี้ครับอีกหนึ่งทีมดังในไฮรัสลิเวอร์ไทยลีกเนี่ยนะครับจับตามองเขาอยู่และตัดสินใจคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในซีซั่นถัดมาเพียงแต่ว่าพอก้าวขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดนะครับมันก็ยังต้องปรับตัวอยู่ดีครับโอกาสก็ไม่ได้มีมากพอไปอีกครั้งครับที่เมธีสารคำต้องถูกปล่อยยืมครับคราวนี้ไปอยู่กับทีมน้องใหม่ในศึกไฮลักซ์รีเวอร์ไทยลีกนั่นแหละครับนั่นก็คือระยอง FC เขาเล่าว่าตอนย้ายมาอยู่ระยองครับความคิดยังคงเหมือนเดิมตั้งใจซ้อมคือผมคิดง่ายๆเลยครับว่าผมไม่ได้จะไปแข่งกับใครผมแข่งกับตัวเองก็พอผมเล่นที่ไหนก็ได้ครับแต่อยากจะเก่งกว่านี้อยากจะเป็นคนที่เก่งกว่าเมื่อวานหรือว่าเก่งกว่าตัวเองในสัปดาห์ที่แล้วให้ได้นั่นคือทัศนคติที่ยอดเยี่ยมครับความมุ่งมั่นตรงนี้แหละครับส่งผลให้เมธีได้รับโอกาสลงเล่นหลายเกมครับกับระยอง FC ด้วยสไตล์การเล่นที่มีความขยันครับวิ่งหาช่องไปจนถึงวิ่งไล่โดยที่ไม่มีบอลพร้อมปะทะบวกกับความเร็วของการเป็นตัวรุกวัยหนุ่มนั่นแหละฮะทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ได้รับการจับตาและเป็นหนุ่มเนื้อหอมครับสำหรับสโมสรในศึกไฮลักซ์ลีโวไทยลีกสุดท้ายครับในฤดูกาล2021ถึง22ครับเมธีสารคำก็มาลงเอยกับประจวบ FC ครับซึ่งไม่ต่างจากทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเขาครับนั่นคือต้องสู้ครับต้องสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสในการลงเล่นซึ่งเขาก็ยังคิดเหมือนเดิมครับเมธีบอกว่านักฟุตบอลคนหนึ่งถ้าจะได้รับโอกาสลงสนามเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างผมจึงคิดว่าเราโฟกัสแค่ตัวเองก็พอครับตั้งใจซ้อมทำหน้าที่ให้ดีขึ้นสักวันถ้าโค้ชจะเรียกใช้ผมก็ต้องพร้อมที่สุดผมว่าการทำงานในสนามซ้อมเนี่ยมันสำคัญมากๆครับไม่ว่าเราจะได้ลงเล่นหรือไม่ก็ตามครับเพราะสุดท้ายผมอยากเก่งกว่านี้ครับผมอยากไปได้ไกลกว่านี้เส้นทางฟุตบอลของเมธีสารคำยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับไม่ใช่แค่ในระดับสโมสร นะครับ
แต่ยังรวมถึงระดับชาติด้วยเพราะชื่อของแข้งหนุ่มรายนี้ครับอยู่ในสารระบบของทัพช้างศึกรุ่นเยาวชนอยู่เสมอครับและปัจจุบันเขาเล่นอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งล่าสุดในรายการดูไบคัพนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะเขาก็เป็นหนึ่งในทีมชุดนั้นครับและนั่นคือความภาคภูมิใจอย่างที่สุดครับของตัวเขานี่แหละครับเส้นทางของนักสู้อีกหนึ่งคนครับเมธีสารคำซึ่งต้องเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเข้ามาเป็นด่านทดสอบเข้ามาท้าทายแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเขานั้นเดินหน้าต่อไปพยายามก้าวข้ามในเรื่องของวันนี้และทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงให้ได้ก็คือความแกร่งที่พร้อมท้าชนกับทุกปัญหาครับไม่เคยท้อถอยไม่เคยย่อท้อและขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองเนี่ยไปข้างหน้าเรื่อยๆครับมันก็คงเหมือนกับ Toyota Hilux Levo เนี่ยแหละครับที่สนับสนุนให้ทุกคนนั้นมีพลังแกร่งเหนือนิยามครับเพราะทุกความฝันของทุกคนนั้นสามารถเป็นจริงได้ครับขอแค่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าขอแค่พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายขอแค่ไม่ยอมแพ้แล้วพลังแกร่งในตัวคุณนั่นแหละครับจะช่วยให้ทุกอย่างนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับเมธีสารคำฝากติดตามด้วยนะครับคอนเทนต์ของเรานะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์มีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ